มาวันนี้แหละครับพร้อมกับรายชื่อของประชาชน1รายชื่อที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตามกฎหมายนะครับพร้อมกับยื่นร่างเมื่อกี้นะครับแล้วก็ท่านประธานรัฐสภานะครับท่านอาจารย์วันนองนะครับเรื่องของสภาศิลปะสิทธิและธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเหลือเกินประเทศไทยเรามีรายได้เข้าประเทศ2อย่างก็คือการท่องเที่ยวกับการส่งออกใช่ไหมครับการท่องเที่ยวก็คือเข้ามาดูนอกจากธรรมชาติก็คือเข้ามาดูเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแต่ดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยยุทธยาธนบุรีหรือรัตนบุรีต่อต้นทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่สร้างจากศิลปะศิลปินของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป็นขบวนการการจัดการซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยทำทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำน่าจะเป็นครั้งนี้แหละครับโดยคาดหวังคาดหมายว่าน่าจะทำได้ถึงขั้นนั้นในภาคประชาชนโดยประชาชนสามารถที่จะเชื่อมไปกับประเทศต่างๆทั่วโลกได้โดยสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมชาติที่มายื่นในวันนี้ถือว่าเป็นก้าวที่2ที่3นะครับที่เป็นนิมิตหมายที่ดีในภาคประชาชนขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาครับอาจารย์วันนองและก็คณะนะครับแล้วก็ท่านทวีสอดส่องนะครับที่สนับสนุนให้มีการยื่นหนังสือในวันนี้นะครับพร้อมกับรายชื่อประชาชนเป็นรายชื่อนะครับรวมทั้งกำลังพูดถึงเรื่องหัวใจด้วยอะไรที่เป็นศิลปะไทยเข้าใจว่าทางสภาอันนี้ผมจะรวบรวมทั้งหมดว่าอาจจะมีหลายสาขาเมื่อได้ฝั่งนี้ออกไปแล้วก็จะทำให้เราได้ของอะไรรักษาพระดงแล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านโดยเฉพาะเยาวชนนั้นได้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลกำลังจะทำทุกอย่างที่เป็นศิลปินศิลปะนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หลายประเทศเขาทำมาแล้วแต่ผมมากก็ต้องขอบคุณบรรดาท่านศิลปินทั้งหลายที่ได้ความพยายามในการที่จะร่างรัฐบัญญัติแล้วก็มีรายชื่อของเราผ่านสภาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ผ่านขึ้นเป็นพระราชบัญญัติใช้ต่อไปครับ